มุมการเมืองวันนี้ค่ะคุณจตุรงและคุณอุรชัยจะชวนเจาะลึกกันไปเลยนะคะสําหรับการวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่กรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารนะคะคุณจตุรงคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีจริงๆก็มีหลากหลายฝ่ายเขาคาดการณ์ผลเอาไว้เหมือนกันนะค,ะคือเขาคาดการณ์กันไปอย่างที่อยากจะให้เป็นนั่นแหละฮะเป็นแต่ว่าจะมาสรุปแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรที่จะทําให้ได้ไปต่อหรืออะไรที่จะทําให้หยุดอยู่แค่นี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงแสงโชติกุลครับ15นาฬิกาวันนี้ครับคุณอุรชัยครับสารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่คือถ้าไล่เรียงย้อนกลับไปเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นมาจากการที่สสพักเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส่งเรื่องให้กับประธานรัฐสภา ส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยบทบัญญัติความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวจากการกระทําเข้าข่ายการขัดกันแห่งผลประโยชน์คือปมอของพลเอกประยุทธ์คือพักอาศัยอยู่ในบ้านพักในกรมทหารราบที่1มาหาดเล็กราชวัลวร,รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับทั้งที่ไม่มีสิทธิ์การพักอาศายัยเพราะ,กะเกษียณอายุราชาการในตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปแล้ว นี่คือการตั้งประเด็นข้อสังเกตจากทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีการอภิปรายกันไปตั้งแต่เมื่อต้นปีครับนะรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆที่พรรคเพื่อไทยรวบรวมมาเป็นคำร้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ได้รับชมกันเริ่มตั้งแต่มาตรา170นะครับความเป็นรัฐรมนตรีสิ้นสุดลงซึ่งมันมีอยู่วักหนึ่งที่บอกว่าให้เอามาตรา82เนี่ยมาใช้กับรัฐรมนตรีได้ด้วยนะครับ มาตรา82ก็คือให้สมาชิกสภาสามารถเข้าชื่อยื่นต่อประธานว่าสถานภาพของสมาชิกคนใดสิ้นสุดส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรม,มนูสม์ส่งไปทําไมส่งไปเพื่อทีบอกว่าขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามหรือไม่นะฮะก็คือต่อเนื่องกันในมาตรา170วรรคหวงเล็บรับนะครับแล้วก็มาถึงมาตรา160วงเล็บ5รัฐมนตรีต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตราฐานจริยธรรม อันนี้เพลยยังเป็นมาตรา170นะครับดูที่วงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยแหละครับขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามส่วนวงเล็บ5คือต้องไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมครับจริงๆกําหนดไว้กว้างนะเป็นกรอบเป็นกรอบแต่ว่าถ้าคนทํางานการเมืองต้องทราบว่าอะไรอยู่ในกรอบอะไรอยู่นอกกรอบนะฮะและมาตรา170วงหนึ่งวงเล็บ5นะครับมีการกระทําต้องห้ามตามมาตรา186หรือ187ซึ่งมาตรา186เนี่ย มันจะโยนมาหามาตรา184เพราะฉะนั้นดูมาตราน184ก่อนอวักหนึ่งวงเล็บ3ครับต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐรวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติกรุณาจำมาตรานี้ไว้ก่อนนะฮะดไว้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นยังไง พอมองย้อนกลับไปมาจากร้อยแปดสกเอาร้อยแปิสี่มาใช้กับรัฐมนตรีด้วยครับย้อนกลับไปร้อยเจ็ดสิบก็บอกว่ามีการกระทําต้องห้ามเนี่ยจะต้องเส้นสมาชิกภาพความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดงั้นเรียงลำดับใหม่อย่างนี้เริ่มตั้งแต่ร้อยปดิสี่วัหนึ่งวงเล็บสามต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดครับนะครับจบแค่นี้ก่อนอซึ่งโยงไปถึงร้อยปดสิบหวัหนึ่งมันมีผลผูกพันกับรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ ไปทวยเรื่องอจริยธรรมอย่างที่คุณจะตรงว่านะครับนี่เป็นรัฐ,รฐธรรมนูญนะฮะที่มีการอ้างอิงอยู่ในคําร้องของพรรคเพื่อไทยครับมาดูเงื่อนไขว่าพลเอกประยุทธ์จะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อเอากรณีเป็นง่ายลบก่อนลวกันครับอะไรที่จะทําให้ไม่ได้ไปต่อตัวแรกเลยครับกฎหมายหลักระเบียบหลักก็คือระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพัก ข้าราชการและลูกจ้างประจําในกองทัพบ,บกปี2553ลงนามโดยพี่รองสามปอครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหมวด3การหมดสิทธิ์เข้าพักอาศรรยัยครับข้อ14.2หมดสิทธิ์กรณีย้ายออกนอกกองทัพบ,บกหรือว่าออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดนะครับออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดต้องย้าและกรณีหมดสิทธิ์เข้าพักอาศรรยัยตามข้อ14.2ว่าจะต้องย้ายออกจากบ้านพักภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งย้ายออกจากกองทัพบ,บก หรือว่าออกจากราชการไม่ว่ากรณีใดนะครับอันนี้เป็นระเบียบที่ 1, 1เป็นกฎหมายที่1เป็นกติกาที่1นะฮะมาดูตัวที่2ครับก็คือรัฐธรรมนูญนั่นแหละฮะต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษมือสักครูนี้ได้ชี้ให้คุณผู้ชมชมไปแล้วนอกเหนือไปจากที่หน่วยงานปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติขีดเส้น1เส้นให้ดูก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นนะฮะเดี๋ยวดูกันไปยาวๆ มาดูตัวที่3าครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับมาตรา128อันนี้แหละฮะห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดนอกจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจัญญาตามที่คณะกรรมการปปชกําหนดนี่คือ3มเงื่อนไขที่ดูเหมือนว่าเป็นโทษไม่เป็นคุณแล้วกันไม่เป็นคุณกับประเดยบประยุทธ์จันโอชาในการ ที่จะสู้ในครณีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขที่อาจจะเป็นบวกกับพลเอกประยุทธ์ครับนะครับอันแรกก็คือคําสั่งของพลเอกพิรัตคงสมพงศ์นะครับอดีตผู้บัญชาการทาหารบกให้กรมสวัสดิการทาหารบกไปตรวจสอบเรื่องบ้านพักโดยให้ผู้กเกษียณราชการแล้วแต่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติยังสามารถอาศัยอยู่ได้ตามปกติ ครอบคลุมถึงนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็องค์คมนตรีด้วยระเบียบพ่อนี้กลายเป็นเงื่อนไขที่เปิดช่องแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพลเอกประยุทธ์ในการวินิจฉัยของศาลวันนี้ครับอันที่2ก็คือพระราชกําหนดโอนอัตรากําลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบกกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งมีการโอนกรมทหารราบที่1มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ครับ ไปเป็นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยราชาการในพระองค์อืม,มันก็มีการถูกตีความกันไปว่าบ้านที่พลเอกประยุทธ์พักอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในกรมทหารราบที่หนึ่งที่วิภาวดีรังสิตอาจจะไม่เข้าข่ายรับประโยชน์จากหน่วยง,งานของรัฐตามรัฐธรรมนูญหากว่าเป็นส่วนราชาการในพระองค์ครับแต่ก็มีข้อท้วงติงประมาณว่านี่คือพลกรที่ คอรมอพลเอกประยุทธ์เป็นคนออกครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องการถกเถียงกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วคือเดี๋ยวจะกลายเป็นถูกข้อหาว่าออกเองใช้เองออกเองได้รับประโยชน์เองหรือเปล่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่อย่างไรแต่ว่าจะอยู่ในขาที่จะมาพิจารณาหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันครับและที่บอกให้คุณและที่ขอให้คุณผู้ชมช่วยทดอนเอาไว้สักครู่นะครับมาดูการจัดการงหห้ผลประโยชน์อีกสักครั้งหนึ่งครับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆจากหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่หน่วยงานปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติครับมาตรานี้กันเลยกลายเป็นว่าก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มาตราเดียวกันเลยแค่ขีดเส้นใต้เพิ่มขึ้นมาอีก3เส้นเท่านั้นเองครับตรงที่ว่านอกเหนือไปจากที่หน่วยงานปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติอันนี้มีข้อสังเกตมาจากนักกฎหมาย ว่าที่ผมขีดเส้นใต้เพิ่มไปสามเส้นเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องเพราะว่าบ้านพักไม่ใช่มีแค่พลเอกประยุทธ์ที่ได้แต่ว่ายังมีทหารเกษียณอายุราชการยังมีคนที่ทาคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบุคคลอื่นๆก็ได้ด้วยเขาก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันจึงไม่ใช่หมายความว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ที่ได้แต่เพียงผู้เดียวคือไม่ได้มีอภิสิทธิ์คนเดียวที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับเป็นบ้านพัก แล้วก็พลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ก็มีการชี้แจงหลายครั้งว่าทําไมถึงไม่ได้เข้าไปเออทำไมถึงยังต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ของกองทัพบ,บกนะครับซึ่งเขาก็อ้างอิงถึงความปลอดภัยใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าทางพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ออกแถลงการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะไปอ้างเรื่องความปลอดภัยไม่ได้เพราะว่าจริงๆนายกทุกคนก็อยู่ในความเสี่ยงทั้งสิน้นแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยของนายกอยู่แล้วก็คือศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ นะครับสอรอชอรหรือสอรอพอขอภัยจําตัวย่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเขามีหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วส,สองถึงสหน่วยงานนะฮะที่รับผิดชอบงานด้านนี้และที่ผ่านมานะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์คนเดียวที่อยู่ในความเสี่ยงอันตรายรอย่างพักเพื่อไทยยกตัวอย่างกรณีอย่างคุณยิ่งรักตอนนั้นก็ถูกผู้ชุมนุมติดตามนะครับบอกว่าอยู่ที่ไหนจะไปหาจะไปประท้วงคุณยิ่งรักก็อยู่บ้านของคุณยิ่งรักส่วนตัวอยู่ตลอดนะครับ รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆเขาก็อยู่บ้านของเขาได้อย่างผู้บัญชาการทหารบกที่กเกษียณอายุราชการและเป็นนายกเช่นพลเอกเลวลิตยงใจย,ยุทธก็ไม่ได้อยู่ในบ้านพักของทหารนะครับหรือกรณีที่บอกว่าไปอยู่บ้านพิษณุโลกไม่ได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันก็ฝังไม่ขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมไม่ไปอยู่บ้านตัวเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเงื่อนไขที่ให้เห็นทั้งสองฝั่งว่าผลจะออกมาไม่ว่าจะออกมา อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อนะครับมีเหตุผลทางกฎหมายนะครับที่จะรองรับตรงนี้อยู่จริงๆมันขึ้นอยู่กับการตีความเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรับผลประโยชน์อื่นใดนะครับสองฝ่ายที่เชื่อว่าอาจจะพลเอกประยุทธ์มีความผิดหรือไม่หรือพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่มีความผิดกลายเป็นว่าตีความช่องว่างตรงนี้แตกต่างกันการตีความเรื่องรับผลประโยชน์อื่นใดแตกต่างกันมันทําให้ปลายทางที่ทั้งสองฝั่งเข้ามองเนี่ยมันก็แตกต่างกันด้วยนะครับคือจะตีความให้เข้าข้างหรือว่า เป็นโทษกับพลเอกประยุทธ์มันก็ได้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสารรัฐธรรมนูญนะครับที่จะวินิจฉัยวันนี้พลเอกประยุทธ์วันนี้ไม่ได้ไปสารรัฐธรรมนูญนะครับส่งแท,ทนกฎหมายไปนะครับส่วนตัวเองไปตามภารกิจนะครับพลเอกประยุทธ์มีภารกิจเมื่อวานสื่อมวลชนไปคุยไม่ได้คุยหรอกคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยแถลงถแถลงตามปกติเนี่ยนะครับแล้วก็มีการอ่านคําถามเดี๋ยวนี้เวลา จะไปยกมือถามนี่คงไม่ง่ายจะต้องมีการส่งโพยคําถามไปก่อนนะครับคือนอกเหนือจากมันมีหลายๆเหตุผลนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของกับความเป็นเรียบร้อยระเบียบเรียบร้อยหรือว่าพลเอกประยุทธ์อยากจะคัดกรองคําถามอเองนะครับมันเป็นเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยก็เพิ่มมาตรการตรงนี้เข้ามากำลงงังแถลงอารมณ์กำลังดีๆอ่านเจอว่าพรุ่งนี้จะไปติดตามเองหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็เลยถือโอกาสเลคเชอร์สื่อมวลชนสักสั้นสักนิดหนึ่งนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีฝ่ายกฎหมายไปตามแทนที่จะมาสนใจเรื่องนี้น่าจะไปสนใจเรื่องของ ผลของคําตัดสินจะดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์แถลงข่าวสีหน้าท่าทางภาษากายของพลเอกประยุทธ์ก็ถูกตีความว่านี่อาจจะไม่ได้กังวลหรือว่าลังเลใจเลยนะครับเป็นภาษากายที่สบายๆแล้วก็บอกด้วยว่าสาตรตัดสินอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นครับนายกส่งใครเป็นตัวแทนฟังครับพีชยของสามนุนก็ไม่รู้กันเนี่ยก็ไปอ,อาุายเข้าไปฟังกันอยู่แล้วมั้ง มันสนใจตรงที่ว่าเขาจะตัดสินว่าอย่างไรมากกว่าอย่ามาถามผมไม่ต้องเอาใครไปติดตามไปต่างๆเอาข้าไปฟังแล้วมันก็ทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วแหละมันอยู่ที่สารน้ำนูนแยกหน้าที่ให้ดีหน่อยเรื่องการลงพื้นที่จังหวัดสงขามมันเกี่ยวอะไรกับสร้างกำลังใจให้ตัวเองก่อนที่สามันจะตัดสินมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยถ้าทํางานแบบนี้มันก็ทํางานไม่ได้นะที่พามาผมก็มีคดีมีความอยู่ในนี้ผมก็อ่าก็ก็ชี้แจงไปในการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงไปก็เท่านั้น ผิดก็คือผิดไม่ผิดก็ไม่ผิดก็จบเหมือนกับเหมือนคดีทั่วไปนี่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่หมายกำหนดการที่แม่กลองเท่านั้นนะฮะครับอ่าไล่เรียงไปเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้ยังมีปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีกำหนดการยังมีภารกิจในแทบจะทุกวันแหละนะครับตามภารกิจของนายกรัฐรมนตรีไม่วา<น>่าเลยคน,คนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอ๋อแบบนี้ แสดงว่าน่าจะมั่นใจหรือเปล่านะครับสำหรับตัวพลเอกประยุทธ์เองแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะบอกว่าจะจะเว้นว่างภารกิจเพื่อที่จะมารอลุ้นสารรัฐธรรมนูลเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้คงไม่ได้และ,ะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็สู้คดีมาแล้วไม่น้อยเหมือนกันพลเอกรประยุทธ์เนี่ยบอกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าเวลาจะมีภารกิจอะไรเนี่ยบันทึกไว้ในปฏิทินล,ล่วงหน้า2ส,สัปดาห์ว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตารางงานที่ปรากฏในรอบสัปดาห์นี้หรือแม้แต่วันนี้ซึ่งสารก็จะมีการนัดอ่านคำวินิจฉัยด้วยพลเอกประยุทธ์ก็มีงานล่วงหน้าไปแล้วนะครับคืออย่างที่คุณจะตรงบอกไม่ใช่ว่าจะเว้นว่างไว้เพื่อที่จะมารอซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ค่อนข้างส่วนตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตําแหน่งนี้อาจจะยังอยู่แต่ตัวอาจจะไปก็ได้นะครับ,รบกรณีที่เกิดผลวินิจฉัยออกมาเป็นลบจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะพ้นจากตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่สําคัญคือเว้นวรรคการเมืองสองปีนะฮะจำไว้ฮะเว้นวรรคการเมืองสองปีจําไว้ก่อนนะครับพอเว้นวรรคสองปีพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถรักษาการตาแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จะไม่สามารถรักษาการตาแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมได้ก็ต้องให้รองนายกคนที่หนึ่งนะครับขึ้นมารักษาการแทนซึ่งก็คือพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณนะครับและกระบวนการหลังจากนั้นก็จะเป็นคอรมอรักษาการไป จนกว่าจะมีคอรมอชุดใหม่ครับคอรมอชุดใหม่ก็คือได้มาจากการที่รัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผ่านชื่อคนใหม่นะครับภายใต้แคนดิเดตเดิมและกติกาเดิมครับกติกาเดิมก็คือสสและสวรวมกันและต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งที่เขามีปัญหาเป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้ชุมนุมมาเป็นเงื่อนไขในการชุมนุมอยู่ตอนนี้นะฮะและตอนนั้นก็คือพลเอกประยุทธ์ก็ชี้แจงว่าถ้าเกิดเขาลาออก ไปหาทางเลือกกันละกันเพราะว่าต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ2ส,งสาภาคือ300กว่าเสียงแล้วสสที่ไหนจะรวมเสียงได้300กว่าเสียงโดยที่บอกว่าสอวอไม่ต้องโหวตนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่ผลวินิจฉัยวันนี้ออกมาเป็นลบแต่ว่า ในมุมของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่นะครับ,รบหลายคนก็ยังอยู่เช่นคุณอนุทินคนเดิมๆคือที่ต้องยกชื่อคุณอนุทินขึ้นมาเพราะว่าเป็นชื่อที่ถูกจับตามองไม่น้อยนะครับแล้วสื่อมวลชนก็มักจะไปตั้งคําถามถามกับคุณอนุทินว่ามีความคิดเห็นอย่างไรมีความพร้อมหรือไม่ที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผมคุ้นๆว่าสัปดาห์ก่อนคุณจะตรงตั้งคําถามว่าไม่รู้ว่าส้มหล่นหรือว่าทุเรียนหล่นใช่ไหมครับ<ะ>ตัวคุณอน,อนุทินเป็นคนพูดคุณอนุทินพูดเองคุณอนุทินพูดเอง สื่อมวลชนถามคุณอนุทินเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเจ้าตัวจะตอบในเชิงสงวนท่าที<ม>ออกค่อนไปทางปฏิเสธด้วยซ้ํานะครับดูเหมือนว่านะช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างล่าสุดก็ถามคําถามเดียวกันพร้อมหรือไม่อย่างไรคุณอนุทินก็ตอบเลี่ยงบอกว่าเป็นนายกให้หน่วยงานองค์กรอ,อื่นองค์กรอ,อื่นๆดีกว่านะครับดีกว่าที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นคุณอนุทินก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีของเขาก็มีเพียง,ลงพลเอกประยุจันทร์โอชาด้วยนะครับ อ,อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มาปิดท้ายกันในวันนี้คุณผู้ชมมวันนี้มีที่ประชุมร่วมรัฐสภานะครับลงมติผ่านกฎหมายสําคัญคบฉบับหนึ่งนะครับวาระรับหลักการวาระที่1ครับก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับจํานวน561เสียงเห็นด้วยนะครับ,ร,บรับหลักการวาระที่1ไม่เห็นด้วย2เสียงแล้วก็งดออกเสียง50เสียงครับ มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณานะครับเป็นกระบวนการที่ตามมาจํานวน49คนมีข้อเสนอ<ม>กําหนดวันพิจารณาแประยะติ15วันตามข้อบังคับนะครับแต่ว่าไม่ได้กําหนดกรอบระยะเวลาพิจารณาซึ่งจะมีการประชุมของคณะกรรมการในนัดแรกวันที่3ธันวาคมซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตัวจริงนัดแรกมีคงจะแค่เลือกตําแหน่งต่างๆางางจากวางกัน,นเฉยลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้คือร่างเสียงประชาม,มาติซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องออกมาควบคู่ กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองนะฮะเมื่อวานนี้คอรมอส่งคุณวิศนุเครืองามไปชี้แจงนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่าย,ยกฎหมายเขาบอกว่านี่เป็นร่างที่กกตเป็นคนทำครับแล้วส่งให้คอ,มอรมอเห็นชอบไม่ใช่ร่างที่คอรมอทำเขาว่าอย่างนั้นนะฮะอาจารย์วิศนุบอกแบบนี้เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปจริงๆอาจารย์วิศนุยืนยันแบบนี้นะฮะเราบอกว่าไปตรงกับแผนประเด็นปฏิรูปที่หนึ่งครับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนพันธกิจที่1ให้การศึกษาและเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของพลเมืองและกลยุทธ์ที่3จัดให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติโดยอิสระคือบอกว่าประชามติเนี่ยอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศเพราะฉะนั้นเป็ดกฎหมายการปฏิรูปจึงต้องมีความจาเป็นต้องพิจารณาด้วยการเปิดประชุมร่วมสองสภานั่นเองครับนะครับ ซึ่งแผนนี้นะครับผู้รับผิดชอบก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปว่ามีเป็นกฎหมายปฏิรูปในมุมของครมครนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงว่าร่างพรบประชามติเนี่ยเขียนไว,กว้กว้างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ในชั้นกรรมธิการให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้แประยะติกันนะครับจะเติมจะแก้ไขอะไรก็สุดแล้วแต่จะพิจารณา อันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับที่เมื่อวานนี้รัฐสภาจบได้นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องไม่จบนะฮะยะติด่วนยังไม่เริ่มด้วยครับยติด่วนกรณีให้รัฐสภามีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภานะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา256กกรณีนี้คือคุณภัยบูลนิติตะวนันและคุณสมชายสแสวงการที่ประชุมเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนอยังไม่ได้คุยกัน นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับว่าจะได้พิจารณากันเมื่อไหร่เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นการประชุมตามกําหนดการปกติก็คือประชุมเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้และสัปดาห์ต่อๆไปก็จะเป็นประชุมแยกนะครับสวกสวสกสกสวสสนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์ต่อไปก่อนที่จะไปถึงติดตามความคืบหน้าเรื่องการลงประชามติับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจาบตาวันนี้แลครับว่าจะเกิดขึ้นผล ที่จะเกิดขึ้นจะออกมาอ,มอย่างไรนะครับกลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสานนะครับซึ่งไทย PBS ก็จะมีรายการพิเศษเกาะติดเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับขอบคุณมากนะครับ